สี่โมงครึ่งแล้วครับพี่น้องดูแววแล้ววันนี้น่าจะฟ้ามืดอย่างแน่นอนผ่านไปก็น่าจะสัก 50% ใช่ไหมครับพี่น้องเขียวบอกพี่ก็ที่มันแคบอ่ะพี่เราก็บอกพี่เขียวครับก็มึงเป็นคนกำหนดพื้นที่เองครับพี่เขียวครับพี่เขียวกับกูเลยครับอ่ะตอนนี้ก็คืบหน้าไปประมาณสัก 50% นะครับแยกหน้าที่กันทำงานนะครับเขียวทำน้ำเข้านุกทำน้ำออกเขียวกับนุกทำงานร่วมกันก็เข้าน้ำเข้าน้ำออกส่วนพี่หนึ่งก็ล้างทำความสะอาดตู้ปลาพี่หนึ่งสแตนดาร์ดใหม่ของเราตัวทำคลื่นจะอยู่ใต้แอร์บาร์เพื่อกันแอร์บาร์หลุดลอกล่อนเป๋รู้เรื่องโอเคเดี๋ยวขยับขึ้นไปผมจะไม่ใช้ต่อตรงให้มีแผลพี่หนึ่งทำใหม่ผมไม่สนขั้นตอนคือมองแล้วต้องไม่มีแผลต่อเข้าใจป่ะยิ้มอะไรวะเออเอาให้สะอาดเอาให้เฟี้ยวเออเฮ้ยมีแทงก์บอกต้องเช็คแทงก์ด้วยนะเว้ยตู้นี้เดี๋ยวคำนวณน้ำก่อนมีคนเคยถามว่าคุณแดนครับผมขอสูตรคำนวณน้ำแบบย่อๆสั้นๆง่ายๆสะดวกไหมครับอ่ะถือว่าแชร์กันตรงนี้นะครับแชร์กันตรงนี้เอาสั้นๆง่ายๆสะดวกเราเอาความยาวของตู้ปลาหน่วยเป็นนิ้วนะครับคูณด้วยความกว้างของตู้ปลาหน่วยเป็นนิ้วคูณด้วยความสูงของตัวปลาหน่วยเป็นนิ้วนะครับแต่ควรที่จะวัดด้วยระดับน้ำจริงนะครับว่าตู้มันสูงเท่าไหร่แล้วก็เติมน้ำสักเท่าไหร่แล้วก็เอาไปแยกกับตัวกองล่างอันนี้คือแบบเป๊ะๆนะอันนี้คือแบบเป๊ะๆเดี๋ยวเรามาดูกันกดเครื่องคิดเลขกันเลยดีกว่าใบนี้เครื่องคิดเลขอยู่ไหนเอ่ยโอเคเจอละใบนี้เป็นตู้ปลาขนาดยาว108นิ้วกว้าง36สูง30นะเรากดเลย108นะครับหน่วยเป็นนิ้ว108คูณ36คูณ30นะครับเพราะฉะนั้นเต็มๆจะอยู่ที่116640แต่เวลาเราเติมน้ำจริงเนี่ยพี่หนึ่งเราลดน้ำลงไปเท่าไหร่4นิ้วนะครับเราลดลงไป4นิ้วเพราะฉะนั้นสัดส่วนในการคูณเนี่ยจะเหลือ108คูณ36คูณ26นะครับ26เพราะนั้นตัวเลขที่ได้คือ101088จุดนี่101088แบบนี้นะแบบนี้เราก็ไปกดเท่ากับนะเท่ากับเสร็จปุ๊บเอาไปคูณกับ 0.016 นะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นเฉพาะน้ำในตู้ปลาด้านบนนะครับน้ำในตู้ปลาด้านบนเนี่ยจะอยู่ที่ 1.6 ตันนะครับ 1.6 ตันเฉพาะตู้น้ำในตู้ปลาด้านบนนะเพราะนั้นเวลาเราใส่ยาถ้าไม่ผูกพันกรองนะครับกรณีไม่ผูกพันกรองก็จะอยู่ที่ 1.6 ตันแต่ถ้าสมมติผูกพันกรองด้วยเราต้องคำนวณน้ำในกรองด้วยกรณีใส่แบบรันปั๊มปกติก็จะเป็นน้ำอยู่ที่ตู้กรอง60นิ้วนะครับกว้าง15ไอ้กว้าง20แล้วก็ระดับน้ำในกรองประมาณ10นิ้วนะครับแล้วก็คูณ10ไปแบบนี้ประมาณ10นิ้ว60คูณ20คูณ10นี่คือระดับ60แรกนี่คือความยาวตู้อันที่2คือความกว้างตู้กรองนะครับ10นี่คือระดับน้ำในตู้กรองก็จะเป็น12,000นะครับพอได้12,000เสร็จปุ๊บเราก็กดเท่ากับแล้วไปคูณกับ 0.016 เหมือนเดิมประมาณ200ลิตรนะครับ92ลิตรเมื่อกี้ 1.6 ตันบวกกับข้างล่าง200ก็เท่ากับว่าตู้บนมีปริมาตรน้ำมากกว่าตู้กรองด้านล่างในสัดส่วนการใช้จริงประมาณ8เท่านะครับข้างล่าง200ลิตรข้างบนตัน6ก็รวมแล้วบนล่างรวมกันก็คือ
1.8 ตันนะครับซึ่ง 1.8 ตันเนี่ยไม่รวมน้ำหนักกระจกไม่รวมน้ำหนักขานะครับไม่รวมน้ำหนักบานกระจกบานไม้ต่างๆซึ่งก็น่าจะประมาณสักถึง200โลไม่ว่านุกน่าจะถึงครับกระจกขาต่างๆถึง200โลป่ะพี่หนึ่งตาเตประมาณ250โลอ่ะนะพี่อาร์ตจอยอาร์ตเคยแนะนำว่าเราคำนวณกันเป็นตารางฟุตตารางฟุตละน้ำหนักละเท่าไหร่ก็มาว่ากันไปจำไม่ได้ละนะแต่ณตอนนี้คือคร่าวๆก็สัก200กว่าโลอ่ะนะเพราะฉะนั้นน้ำหนักรวมตอนนี้ 1.8 บวกไปอีก200กว่าก็น่าจะ2ตันกว่าเมื่อกี้เจ้าหน้าที่อาคารเข้ามาดูหนาวเล็กน้อยบอกน้ำหนักรวมตู้นี้น่าจะ2ตันกว่านี่ยังไม่รวมตู้พยาบาลนะตู้พยาบาลขนาดยาว36นะครับยาว36กว้าง20สูง15เราลดน้ำไป4ก็เหลือสูง11 20คูณ11เท่ากับคูณ 0.016ก็120ลิตรนะครับที่เห็นข้างล่างใบซ้ายนั่น120ลิตรอันนี้ก็บอกไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกที่ต้องการคำนวณระดับคำนวณปริมาตรน้ำในตู้ปลาตัวเองนะ NC ก็ใช้เป็นสแตนดาร์ดที่เอาคำนวณแบบง่ายๆไม่ถึงขนาดเป๊ะแบบ 100% นะครับแต่ว่าก็คร่าวๆแล้วก็เป็นที่ยอมรับกันว่าเขาใช้วิธีนี้ในการคำนวณสดโอเคฝากไว้เป็นข้อมูลนะครับอ่ะคราวนี้เรามาอัปเดตงานกันดีกว่าถึงไหนละพี่หนึ่งน้ำจริงนี่คือน้ำจริงผ่านเครื่องกรองน้ำโอเคกำลังทำอะไรแก้กำลังเช็คโอเคโอเคเขียวขอดูพี่หนึ่งขอดูลีลาของเขียวหน่อยได้ป่ะโอ้โหเขียวทำไมเขียวใช้เวลานานวะมันยากใช่ป่ะมันยากเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะเราซ่อนท่อเราซ่อนท่อทุกอย่างโอเวอร์โฟลว์อยู่ด้านหลังคุณต้องบอกว่าอย่างนี้ถ้าเราแก้ลูกค้าทำยังไงครับเฮ้ยคำนี้มันของกูเว้ยแต่วันนี้ดร.พิษณุของผมนะเขาเป็นคนดีไซน์เองว่าพี่แนนงานเนี้ยมันเป็นงานที่อยู่ในออฟฟิศของผู้บริหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะถึงท่อเราจะทำออกมาเรียบร้อยขนาดไหนไม่เห็นตัวอักษรก็ตามแต่เนี่ยเราก็ไม่มีความจำเป็นต้องโชว์อันไหนที่มันซ่อนได้ก็ซ่อนไปเพราะเป็นงานใหม่นะก็พยายามเอาไปอยู่ด้านหลังทั้งหมดเลยนะครับวันนี้นุกเจาะกระจกเสียงดังสนั่นมากนะฮะพนักงานสาวทั้งออฟฟิศรวม20ชีวิตตกใจเลยโอ้พี่ทำอะไรของพี่อ่ะเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเราจะมีจุดที่โชว์วาล์วแค่ด้านหน้าเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นวาล์วล้างกรองเราซ่อนไม่ได้ถ้าซ่อนได้จริงๆสามารถซ่อนได้ไหมซ่อนได้แต่ว่ามันเซอร์วิสไม่ได้ในอนาคตอาจารย์ถ้าสมมุติว่าจะทำการล้างกรองก็ต้องไปสับวาล์วด้านหลังมันวุ่นวายมันขัดกับเซอร์วิสจริงนะตัน6บนตัน6ล่าง200ลิตรด้านซ้าย120ลิตรน้ำจะพอหรือเปล่าพี่หนึ่งเดี๋ยวต้องไปบอกอาจารย์นิดนึงว่าถ้าทีมงานเขาจะเข้าห้องน้ำเดี๋ยวมันแย่งกันหรือเปล่าวะน้ำที่ผ่านปั๊มไหมพี่หนึ่งแรงไหมแรงแรงใช่ป่ะเดี๋ยวกลัวมันเติมไม่ทันเลยแรงมากเดี๋ยวกลัวเติมไม่ทันเข้าสู่การจัดเตรียมอุปกรณ์แล้วนะครับติดตัวทำคลื่นนะครับท่อด้านบนเดินไว้เรียบร้อยแล้วมีทั้งหมด3ท่อท่อลมท่อปั๊มน้ำและท่อน้ำดีนะครับซึ่งนะตรงนี้เวลาเรามองจากด้านล่างช้อนขึ้นไปเนี่ยเราก็จะเห็นการเดินของท่อชัดเจนแต่เมื่อเติมน้ำแล้วจะมองไม่เห็นนะครับจะมองไม่เห็นพี่หนึ่งไอ้ท่อปั๊มน้ำเนี่ยเราเอียงนิดนึงได้ไหมเพราะมันกินเข้ามาในตู้เห็นปะมันกินเข้ามาหน่อยนึงเขียวมันทากาปลายทางปะถ้ามันเขียวถ้าเขียวไปทากาปลายทางพี่เดี๋ยวจะต้องตัดไปนิดนึงเพราะว่าถ้าไม่งั้นพอเวลาน้ำมี2อย่างผมให้พี่หนึ่งเลือก1คือพี่หนึ่งตัดออก2คือพี่หนึ่งเจาะรูกันกาลักน้ำเข้าใจปะเดี๋ยวขอดูนิดนึงเนี่ยมันกินลงมาเยอะขนาดไหนวะจริงๆไอ้ท่อปลายเนี่ยเราไม่ต้องนั่นเยอะหรอกเนี่ยเพราะว่ามันกินลงมาเยอะเห็นป่ะพี่หนึ่งมันกินลงมาหลักนิ้ว
ถ้ามันกินลงมาเยอะเนี่ยเดี๋ยวพอเวลาที่ไฟดับเนี่ยมันทะลักน้ำกลับไปเยอะใช่เวลาดูดน้ำกลับดูยังไงพี่หนึ่งโอ้อ่ะแล้วคราวนี้ในส่วนท่อด้านนอกนะครับส่วนท่อด้านนอกเนี่ยพี่หนึ่งก็ทำการพ่นสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพี่หนึ่งอย่าลืมนะพอทำตรงนั้นเสร็จก้ามปูเราต้องเปลี่ยนด้วยเพราะว่าสีมันขัดกันนะครับเราตีก้ามปูตามสแตนดาร์ดของ NC Team Service อยู่ที่จุดละ1เมตรนะครับตรงนี้มีเป็น10เมตรเลยนะฮะ1 2นี่1เมตรละ2 3 4 5 6 7 8 9เมตรนะครับฝั่งนี้9เมตรแล้วก็ฝั่งนี้อีกแต่ว่าฝั่งนี้เราจะตีก้ามปูเฉพาะในจุดเริ่มต้นนะครับปลายทางเราแน่ไปกับหญ้าได้ให้หญ้ามันบังใบนะครับเดี๋ยวต้องถอนก้ามปูออกมาใหม่เพราะว่าพอเวลาวางแล้วมันคนละโทน NC ไม่ชอบงานไม่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวออกมาให้เฟี้ยวเลยฟึ๊บใช้ท่อสีดำพ่นเป็นพิเศษจะได้ทำแล้วออกมาลื่นตานะครับลื่นตาคาดว่าท่อน่าจะพอนะครับวันนี้ NC ใช้สีไปจนถึง7กระป๋องนะฮะจะกระป๋องก็จริงๆบอกตามตรงว่าค่อนข้างที่จะเกรงใจนิดนึงที่ทำให้พื้นที่ตรงนี้มันดำแต่เดี๋ยวรอผลัดใบนะครับเพราะว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่แห้งแล้งที่สุดแล้วแล้วเราก็ไม่ต้องการที่จะให้ทัศนียภาพอันสวยงามของบริษัทเติมไอเดียของอาจารย์เนี่ยไม่เรียบร้อยนะครับไม่เรียบร้อยสวยมากเลยไปยังไม่ถึงโค้งสุดท้ายแต่ก็เรียกได้ว่ากลางทางแล้วล่ะอาจารย์คงไม่สงสัยหรอกถ้าวันนี้ตู้96จะมืดแล้วพรุ่งนี้ตู้60ก็จะมืดเหมือนกันฮะโอเคเชื่อหลังๆนุกทำงานตามสแตนดาร์ด NC แพ้ศิลาแล้วศิลามันกลับบ้าน6โมงเย็นนะที่1ใช่แต่นุกทุกครั้งนุกไม่ได้กลับมาตัวเปล่าด้วยเดี๋ยวนี้พี่แนนครับผมมีตรงนี้มาฝากพี่แนนครับปิดการขายตรงนี้ได้ด้วยพี่หนึ่งอย่าลืมนะพี่หนึ่งเวลาที่เราจะพัฒนาการศักยภาพของเราเนี่ยช่องทางการได้รายได้มีหลายอย่างจำได้ป่ะหนึ่งคืออยู่ที่ตัวเราด้วย2คืออยู่ที่ปากเราด้วยถูกป่ะฮะไม่ได้ไปเน้นตัวเนี้ยเอาขั้นแรกก่อนดีกว่ารู้หมดแต่ไม่ทำไม่กล้าเว้ยใจไม่ถึงเด็กหน่อยเขียวชวนลูกค้าทำโอโฟพี่แนนครับวันนี้ทำโอโฟพี่แล้วเดี๋ยวเขียวจัดของกันนะเขียวท่อข้อต่ออีก15นาที5โมงเย็นวันนี้กี่โมงดีลูกพี่หนึ่งทุ่มสี่ทุ่มนะสี่เลยเหรอเอาหนึ่งทุ่มก็พอไกลขากลับไกลด้วยขากลับเดี๋ยวอนุมัติทางด่วนเหมือนเดิมไงโอเคเดี๋ยวจัดถึงน้อยที่ก่อนเดี๋ยวมีการทำงานขึ้นมาด้วยนุ๊กพี่แนนมีตังค์ซื้อแต่พี่แนนสั่งเอนั่นไม่เป็นสั่งไปจะกินอะไรก็สั่งไปเคี้ยวอะไรขนมกรุบกรับไหมเอาลีโอได้หรอลีโอมันต้องเลิกงานเขียวหาเศษหาเลยตลอดนะแล้วการที่เขียวชวนกินลีโอมันจะลากพี่หนึ่งไปด้วยเพิ่งเมื่อเช้าเพิ่งจะคุยกันซีเรียสเองช่องทางประหยัดตังค์อันดับแรกประหยัดลีโอก่อนควรละ60บาทกับบุหรี่ซองเท่าไหร่วะจะได้เข้าขาช้างครับผมบุหรี่เท่าไหร่วะบุหรี่60ครับน่ะบุหรี่วันละซองอ่ะพี่หนึ่งพี่หนึ่งทุกวันนี้พี่หนึ่งสูบบุหรี่หนึ่งซองสูบได้กี่วัน2วันไม่เชื่อบางทีก็วันทุกวันนั่นละนั่นละเริ่มเฉลยละเพราะฉะนั้นมึงเจอแล้ววันหนึ่งร้อยกว่าบาทเห็นป่ะเลิกสูบบุหรี่ให้เนี่ยเอาผมขอ3เดือนพี่หนึ่งถ้าพี่หนึ่งทำได้ผมให้พี่หนึ่ง 10,000 บาทก็เลยผมเคยที่จะทำละ3วันนะพี่หนึ่งได้ 10,000 บาทพร้อมสุขภาพที่ดีโปรโมชั่นนี้พี่ไปหาที่ไหนพี่มึงไม่ได้ญาติพี่น้องอะไรกูเกินแล้วเข้าใจเปล่า
ครับครับผมอ๋อคุณบิ๋มมีผ่าน 7-Eleven มั้ยฮะผ่านค่ะเหรอว้าวคุณบิ๋มเนี่ยเอาอยากกินอะไรไหมอยากกินอะไรป่ะเดี๋ยวขอเป็น100ก่อน100คุณบิ๋มผมเกรงใจ Amazon พอแล้วแต่อยากได้เป็น 7-Eleven ได้ค่ะโอเคผมขอเวลา5นาที